สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่ไฟดับ9 โมงเช้าถึงบ่าย3 โมงเย็น Wi-Fi ก็ไม่มีเล่นแล้วก็จะทำกับข้าวทำขนมก็ไม่ได้เพราะว่าที่นี่มันเป็นเตาไฟฟ้าเดี๋ยวจะพาไปปิกนิกบนเขาพาใครไปพาตัวเองนี่แหละไปแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศมาให้ชมกันนะคะก็ถึงตรงตีนเขาแล้วนะคะกำลังเดินขึ้นไปตรงจุดที่เดินเนี่ยไม่สูงมากเท่าไหร่อันนี้เป็นทางสีเหลืองเลยเราก็เดินตามนี่เครื่องหมายสีเหลืองนี้นี่นะคะเข้าไปโดยดูสัญลักษณ์นี้ตามไปตามไปตอนที่อยู่ไทยใช่ไหมเวลาเบื่อๆก็ไปทะเลไปทะเลทุกที่เลยไปแต่ว่าพออยู่นี่ใช่ไหมมันเป็นเกาะไงมันก็ล้อมด้วยทะเลไงว่างๆเบื่อๆก็ขึ้นเขาแต่ถามว่าขึ้นเขาเอ้ยอย่างนี้ก็ผอมดีเปล่าลงมาก็กินหนักกว่าเดิมกินหนักมากนี่เขามีลูกศรบอกด้วยนะจ๊ะอย่างขวาแล้วก็บางจุดก็มีแบบว่าทางไม้นิดหน่อยแค่นี้เขียวขจีก็มีบางจังหวะที่ต้องใส่เชือกโซ่บ้างเล็กน้อยเพราะว่าถ้าเกิดตรงนี้มันเปียกมันก็จะลื่นก็ทำโซ่ให้จับตอนหน้าหนาวอะค่ะก็เคยมาปีนก็จะให้บรรยากาศแบบเหมือนแบบโอ้ปีนเทือกเขาเอเวอเรสต์เพราะว่าเราต้องดูหิมะขึ้นไปมันก็จะมีความยากลำบากกว่านี้แล้วก็มีความลื่นหวัดเสียวความหิมะแล้วก็ความหนาวแต่ตอนนี้หน้าร้อนแล้วก็จะเดินง่ายแป๊บเดียวถึงชั่วโมงหนึ่งแป๊บเดียวตรงไหนใกล้จะถึงแล้วนู่นๆตรงนู้นเลยปกติทะเลตรงนี้จะเป็นสีเขียวมรกตเลยนะคะแต่ด้วยวันนี้ฟ้ามันแอบครึ้มๆหน่อยๆเลยไม่ค่อยเห็นสีเขียวมรกตน้ำมันใสมากเลยถึงแล้วถึงจุดหมายแล้วนะคะก็เคยมาที่นี่ก็หลายรอบแล้วล่ะค่ะมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเล่นแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูข้างในข้างในก็เป็นจุดพักนะคะเป็นที่ผิงไฟนะคะแล้วก็มีสมุดไว้เซ็นว่าข้าพเจ้าได้พิชิตที่นี่แล้วเรียบร้อยดูเฮ้ยดูเข้าไปคึ้นๆหน่อยนะคะหรือว่าฝนมันจะตกก็ไม่รู้นี่ตรงนี้ก็บอกว่าที่ผิงไฟนะคะสามารถแบบว่าย่างบาร์บีคิวได้มาร์ชเมลโล่หรือว่าจะทำโกโก้กินเอ๊ะอันนี้ก็เป็นสมุดที่เก็บสมุดเป็นชื่อวันนี้26เมษายนใช่ไหมแต่ว่าเราถ่ายก่อนถ้าจะไม่ผิด11เมษายนนี่รอ6ชมพู่โอ้แล้วก็มีคนจะวันนี้26เดือน5มาอีกแล้วจ้ะ519ชมพู่ชมพู่แล้วก็ข้างนอกนะคะตรงนี้ก็เอาไว้ตีกอล์ฟนะคะแต่ว่าลูกกอล์ฟเราจะใช้เป็นแบบอาหารปลาให้ยีไรตรงนี้ป๊าบให้มันลงยามว่างนะคะแล้วก็ฟ้าวันนี้มันจะครึ้มๆนะคะปกตินี่มันจะแบบว่าไม่ฟ้าเขียวมรกตสำหรับการเดินเขาวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวไปหาอะไรกินต่อสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีค่ะเจอกันรอบหน้าถ้ามีโอกาส